บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกันทุกท่านนะครับเมื่อกี้ผมไปด้านนี้มาเปิดปากลูกไงงงไหมเมื่อกี้ที่ไปประชาธิปไตย90นะก็ฮัมดุลิลละห์ก็ยังไม่ได้สอบนะบางนะเขาบอกว่าเขาจะสอบกันวันไหนนะวันมีนาขอโทษไม่ใช่มีนากุมภาสุดสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4แสดงว่าวันเนี้ยยังสัปดาห์ที่เป็น4ครับใช่ก็คือสัปดาห์ที่25กุมภาสอบครับ25กุมภาสอบแสดงว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมมาบอกแนวข้อสอบให้นะซึ่งออกเรียบร้อยแล้ว30ข้อง่ายมากเอาล้อง่ายง่ายเหมือนอยู่แบบถ้าอ่านหนังสือมานี่หรือฟังผมเนี่ยตอบได้หมดจำได้มันถามง่ายอ่ะอ๋อตายแล้วข้อแรกอาจารย์ที่สอนชื่ออะไรจำได้อ้าวตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นการละหมาดการละหมาดนะการละหมาดเนี่ยความหมายทางด้านภาษาคืออะไรอยู่ในหนังสือการวิงวอนการขอพรตัวอย่างผมก็คือดูในนั้นนะนี่เดี๋ยวผมมาบอกแนวข้อสอบให้แล้วก็เดี๋ยวพี่น้องค่อยนั้นไม่ต้องซีเรียสดูในข้อในหนังสือไงหนังสือที่ให้ไปคู่มือละหมาดอ่ะผมจะเอาตังค์ที่ไหนล่ะนี่ฉันก็พูดซะอดรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสอนเรื่องถือศีลอดกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ารอมฎอนนะครับอะจำได้ไหมสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเมื่อไปกระทำแล้วเสียศีลอดเลยอ้าวข้อแรกใครตอบได้ตดไม่เสียไม่ใช่ละหมาดโอ้โหถ้าตดแล้วเสียศีลอดจะตายเลยนะฉันก็เสียหน้าไม่เขียวกันหมดเลยเหรอโต๊ะเอาซะเนี่ยอย่างเงี้ยตกแน่นอนดูท่าละดื่มกินโดยเจตนาเห็นไหมง่ายไหมดื่มกินโดยเจตนาเออมีอะไรอีกยีหลับนอนกับภรรยามีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้เอาที่แบบพันล้านนะไอ้ที่ไม่พันล้านมันบาปอยู่แล้วแล้วก็เสียด้วยผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงเลยผู้ชายไม่มีมีอะไรแล้วเสียประจำเดือนถ้ามีประจำเดือนเนี่ยก็ห้ามเรื่องละหมาดด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกปัสสาวะไม่ใช่ละหมาดไม่ใช่ละหมาดสิ่งที่ทำให้เสียฮะนั่นแหละมีจนาบะห์โดยเจตนานะหมายถึงว่ามีอสุจิเคลื่อนออกมาแต่ถ้าหลับนอนหลับแล้วฝันอันนี้ไม่เสียนะครับให้อาบน้ำยกฮัดดัตอย่างเดียวแล้วถือศีลอดต่อแต่ถ้าเกิดมีการเจตนานะด้วยกับการมองก็ดีหรือการไปถูไปไถไปจับไปทำอะไรเงี้ยแล้วมันไหลออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเสียศีลอดอ๋อไม่เป็นไรนะนี่ตามทฤษฎีนะส่วนเราเนี่ยอยู่นอกทฤษฎีแล้วประจำเดือนเนี่ยไม่มีแล้วเลือดหลังคลอดบุตรนี่ก็ไม่มีนะกำนงกำหนัดอะไรไม่มีแล้วหลบหมดแล้วรออย่างเดียวรอเข้ากูโบอย่างเดียวรอวันนั้นแหละอ้าวแล้วก็มีอันนึงนะครับก็คือการเจตนาอาเจียนอันนี้เสียศีลอดนะ
ส่วนการเสียสินอดที่มีค่าปรับมีอันเดียวเลยก็คือการร่วมประเวณีอันนี้จะมีค่าปรับด้วยค่าปรับหมายถึงว่าเราจะบวชใช้อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปปล่อยทาสถ้าปล่อยทาสไม่ได้ต้องบวชติดกัน2เดือนติดปล่อยทาสคือปล่อยทาสที่จะเป็นยุคสมัยนู้นนะครับตอนนี้มันไม่มีทาสแล้วก็มาข้อ2ก็คือบวช2เดือนติดถ้าบวช2เดือนติดไม่ได้อีกก็ไปจ่ายข้าวสารไปจ่ายอาหารอีก60คนนะอ่ะคราวนี้สิ่งที่อนุญาตให้ทำได้นะในการถือศีลอดถ้าเกิดมันร้อนๆมากเพราะแน่นอนว่าตรงกับอากาศร้อนเนาะมีสานะครับมีนาไปปลายตรงกับเมษาต้นๆก็จะร้อนอากาศร้อนถ้าเราจะเอาน้ำลดหัวอาบน้ำเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะไม่มักกะโรไม่อะไรนะอย่างสมมติเรามันร้อนๆเรารู้สึกแย่ๆถือศีลอดมาแย่อาบน้ำให้มันสดชื่นทำได้นะมุดน้ำได้บางคนเนี่ยเขาละเอียดเกินยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าไปอาบน้ำในสระเนี่ยต้องระวังเพราะมันอาจจะน้ำมันอาจจะเข้าก้นแล้วทำให้เสียแล้วก็บอกว่ามันจะไปเข้าอะไรยังไงงงไปหมดเลยเขาก็บอกให้ระมัดระวังซึ่งจริงๆไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราคงไม่ได้ไปอาบน้ำบ่อน้ำอะไรเราก็อาบน้ำฝักบัวนี่แหละนะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีรายงานนะเพราะว่ามีหะดีษที่รายงานโดยอบูบักบอกว่าสาวกของท่านนบีเนี่ยหรือซอฮาบะห์นบีก็ถามว่าบางคนในหมู่พวกเขาเนี่ยความจริงเห็นท่านรอซูลเนี่ยเอาน้ำรดบนศีรษะขณะที่กำลังถือศีลอดด้วยความกระหายน้ำแล้วก็อากาศมันร้อนอันนี้ก็เป็นการดับร้อนนะครับอันต่อมาก็คือการหยอดตาใครที่เป็นเครียดเป็นอะไรนะเป็นต้อหรือเป็นปัญหาที่ตาเนี่ยหยอดตาได้ไม่เสียสินอดอะไรนะเดี๋ยวมาเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบสิให้ฉันสอนก่อนหยอดตาได้แม้กระทั่งคนที่พ่นหอบโรคหอบเนี่ยพ่นไม่เสียสินอดใช่ครับเพราะมันลงมาที่ขยายตรงนี้มันไม่ได้ไปนั่นเขาก็คือหนึ่งเขาป่วยนะคืออยู่ดีไม่มีใครเราอยู่ดีไปพ่นนะต้องเป็นคนที่เป็นโรคหอบหืดหมอก็วินิจฉัยถึงความจำเป็นถ้าเขาพำไม่ได้แล้วต้องไม่ต้องบวชเลยเนี่ยคือร่างกายเขายังแข็งแรงปกตินะนึกออกไหมฮัทยาอดน้ำอดได้แต่มันมีปัญหาเรื่องอะไรเล่นการหายใจลงพอเขาก็เลยไปพ่นยาคราวนี้เวลามันเกี่ยวกับพวกปากเนี่ยเขาจะมองว่ามันจะเสียแต่พอไปดูตัวยาของมันเนี่ยมันไม่ได้ลงไปในกระเพาะอาหารมันเป็นแค่ยาที่ทำให้ขยายหลอดลมตรงนี้แล้วมันก็ซึมระเหยไปเขาก็เลยมองแล้วก็ปราดก็เลยมาวิจัยว่ามันไม่ทำให้เสียสินอดสามารถที่จะพ่นยาหอบได้เวลาที่อะไรนะเวลาที่เราถือสินอดนะครับต่อมาถ้าใครมีนัดหมอเขาตรวจเลือดอาจจะไม่ได้ไปฉีดยานะคือถ้าถึงขั้นฉีดยานี่คงป่วยน่าดูแล้วแหละอันนี้ศาสนาภัยแล้วแต่ว่าสมมติเรามีนัดตรวจโรคประจำปีเขาก็ต้องเอาเลือดไปตรวจถามว่าเอาเลือดไปตรวจเนี่ยเสียบวชไหมไม่เสียและอีกอย่างหนึ่งเราต้องอดน้ำอดอาหารอยู่แล้วก็ตรงกับที่เราถือศีลอดเลยแล้วก็ไปเจาะเลือดนะครับในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า การเจาะเลือดตรงเนี้ยมันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วมันก็เป็นการตรวจหาโรคนะจะพี่น้องจะสังเกตว่าเมื่อก่อนก็จะมีคำถามว่าไปฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเพราะตอนนั้นมันจะตรงกับรอมฎอนก็ทำได้อีกฉีดวัคซีนโควิดก็ทำได้นะหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดตรวจเลือดก็ทำได้อันต่อมาอันที่3คือการแสดงความรักที่อยู่ในกรอบก็คือการจูบแปลแล้วก็เขินนะการจูบเนี่ยการจูบตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นการจูบแบ
แบบเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นการจูบแบบแสดงความรักอ่ะไม่ได้จูบเพื่อที่จะไปมีเพศสัมพันธ์คนละเรื่องนะหอมแก้มจุ๊บปากก็เป็นปากมาชนเนี่ยไม่ได้เอาน้ำลายแลกกันหรอกขอมาอัพด้วยเราอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านจะออกจากบ้านท่านจะจุ๊บภรรยาจะจุ๊บภรรยานะจุ๊บแบบน่ารักอ่ะไม่ได้จุ๊บแบบอีแบบนึงเนาะเพราะท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่ากานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลวะฮุวะซออิมุนครั้งนึงเนี่ยท่านนบีเนี่ยเคยจูบฉันในขณะที่ฉันในขณะที่ท่านเนี่ยถือศีลอดอยู่วะยุบาชิรวะฮุวะซออิมุนและก็เคยหยอกล้อกันฉันสามีภรรยาหยอกล้อกันเนี่ยในขณะที่ท่านถือศีลอดอยู่คืออย่ามองว่าพอถือศีลอดเนี่ยมันต้องแยกห้องกันต่างคนต่างอ่านกุรอานไม่ต้องมาเจอกันและมองหน้ากันยังใช้ชีวิตอย่างปกติเลยหยอกล้อกันได้บางคนเนี่ยทำกับข้าวอยู่ก็กอดมั่งอะไรบ้างหอมกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ทำให้เสียสินอดแต่ประการใดแต่นิดนึงว่าท่านหญิงอาชะบอกว่ากานะอัมละกะกุมลิเอรบิฮีปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีมากๆแปลว่าไม่เกินกว่าเขตที่ศาสนากำหนดแต่คราวนี้ด้วยกับความรักพี่น้องบางคนเนี่ยเป็นข้าวใหม่ปลามันมันเหมือนกับน้ำมันกับไฟถ้าการจูบแล้วมันจะนำไปสู่เกินกว่านั้นเนี่ยอย่าทำเลยห้ามมันมีไงบางคนเพิ่งนิก้ากันใหม่บางคนแต่งกันมา10ปีอย่าว่าจะจูบเลยมากกว่าจูบก็ไม่รู้สึกอะไรชินแต่ถ้าเพิ่งแต่งกันมาใหม่ๆเพิ่งหลังรอมฎอนเลยนะต้องคุมกันให้ดีเพราะว่ามันจะเลยเถิดนะครับอันนี้ด้วยกับชาวะความต้องการของมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าโดยการจูบเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียสินอดบ้วนปากนี่ก็ไม่เสียนะบ้วนปากแปรงฟันเนี่ยไม่เสียแต่ต้องไม่กลัวให้มันลึกกลัวกลัวได้ไม่เป็นไรแปรงฟันได้แต่อย่าให้น้ำมันลงมาลึกที่คอกลัวปากกลัวคอเนาะบางคนเงยคอแล้วกลัวเสร็จปั๊บลงไปครึ่งหนึ่งแล้วเวลาบ้วนลอยครึ่งหนึ่งไปแล้วก็คือให้ใช้บริเวณปากข้างนอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่นบีระวังก็คือการสูดน้ำเข้าจมูกถ้าเป็นช่วงที่ถือศีลอดเนี่ยให้สูดนิดหน่อยพออย่าสูดลึกเพราะพอนั้นมันลึกปั๊บมันเข้าไปไหนเข้าคอใช่ไหมคือโพรงจมูกเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้หนึ่งจมูกอัลลอฮ์ให้มีเครื่องกรองอากาศพี่น้องรู้ไหมไปซื้อเครื่องกรองอากาศเนี่ยหลักเป็นหมื่นนะแต่จมูกเราเนี่ยมีเครื่องกรองอากาศอยู่ในตัวสามารถกรองฝุ่นขนจมูกเนี่ยถ้าใครไปเอาถอนมาอย่าไปถอนนะมันจะเจ็บน้ำตาไหลพอถอนออกมาเสร็จปุ๊บแล้วไปส่องกล้องดูนะในขนเนี่ยมันจะมีตัวดักฝุ่นเล็กๆๆๆเต็มเลยเอาล้อสร้างขนจมูกไม่เหมือนกับขนตรงอื่นอันต่อมาเป็นสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิดังนั้นเวลาเราจะอยู่ในอากาศร้อนจะอยู่ในอากาศเย็นปอดเราสามารถที่จะทำงานได้ไม่แข็งมันดักอุณหภูมิด้วยเพราะเวลาสูดเข้าไปปั๊บสูดอากาศที่หนาวๆคนอยู่เมืองหนาวเนี่ยปอดเขาไม่แข็งนะแต่ต้องรักษาความอบอุ่นในร่างกายแต่สูดอากาศเข้าไปไม่เป็นไรและอันหนึ่งที่เขาบอกว่าจมูกเราเนี่ยเป็นที่ให้อาหารได้โดยเฉพาะเวลาที่ป่วยหนักเนี่ยเขาไม่สอดเข้าปากเลยเขาสอดนี่เลยขึ้นจมูกให้อาหารทางจมูกนะแต่อันนี้เอาไว้ตอนป่วยนะโดยปกติอย่าไปกินอาหารทางจมูกกินทางปากนี่แหละดังนั้นเมื่อเวลาเราสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยโอกาสที่มันจะลงไปที่คอเนี่ยมันมีสูงก็เลยให้เอาแบบพอดีนะอ่ะต่อมาการฉีดยาอันนี้บอกไปแล้วเนาะฉีดยาสามารถทำได้บ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกสามารถที่จะทำได้ส่วนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะก็คือกรณีที่เก
กลืนอะไรกลืนเสมหะเสมหะโดยปกติเนี่ยผมนำเรียนแบบนี้นะน้ำลายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนน้ำลายอยู่ในปากและกลืนลงไปกลืนน้ำลายไม่มีปัญหากลืนน้ำลายไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใดแต่เสมหะเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่คอเสมหะไม่ได้อยู่ที่ปากเรามันจะอยู่ที่คอสำหรับคนที่เป็นไม่สบายคราวนี้วิธีการเอาเสมหะออกเนี่ยมันก็มี2แบบแบบแรกก็คือคนที่กลืนน้ำลายลงไปมันอาจจะเยอะๆกลืนมันก็ลงไปแต่อันที่2บางคนเนี่ยมันมีการอาจจะมีการเค้าเรียกว่าเค้าเรียกอะไรภาษาถ้าเป็นภาษาจะเรียกขากมีภาษาอื่นก่อนนี้มั้ยที่มันดูดีกว่าเนี่ยดึงใช่มั้ยเออดึงเสมหะถ้าเป็นภาษาบ้านฉันก็เรียกขากแล้วก็มีถุยด้วยขากถุยก็ขากขึ้นมาแต่ว่าไอ้นี่ต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คนข้างๆเขาไม่โออ่ะมีอยู่ครั้งนึงฉันไปกินข้าวมันไก่แล้วฉันก็นั่งอยู่ร้านข้างหน้านะแล้วมันเสลยมันพันคอไงเราคิดว่าเราร้านข้างหน้าไงคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขากอยู่นั่นแหละขากเอาออกมาพอเราจะกินข้าวไงไอ้บังก็สับไก่อยู่คงสักพักนึงแล้วฟังดูมึงขากไปหยุดสักทีนึงแล้วขากูจะอ้วกหมดแล้วขอโทษนะครับบังถ้าบังจะทำขออนุญาตไกลๆร้านฉันหน่อยพอดีคนลูกค้าฉันจะอ้วกหมดแล้วเนี่ยเขาก็พูดดีนะเราก็เอ้าโอ้โหลืมคิดไงเราก็ลืมคิดเนี่ยเราก็เอาแค่แบบเอาตัวเราก่อนไม่สนแต่ที่ไหนได้เราพอไปมองดูโอ้โหโคตรอายเลยไอ้ข้างๆแล้วมองเราคืออันนี้ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังคือคนเขาไม่มีใครหรอกชอบอ่ะโอ้ยเสียงเพาะจังเลยโอ้มันขากเสียงเพาะมากเลยเนี่ยสุนทรีหูมากไม่มีแต่ยินปั๊บมันรู้สึกแย่นะรู้สึกเสียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับห้องน้ำอ่ะใครที่ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเราเป็นคนที่แบบพวกแบบลมมันเยอะในท้องอ่ะเขาก็มีวิธีเปิดน้ำให้มันดังๆใช่ไหมโตเปิดเสียงให้มันสู้เขาไว้แล้วจังหวะเสียงน้ำดังๆเนี่ยเราก็กบเสียงไปเลยเออแต่บางทีมันก็ไม่มีน้ำไงเดี๋ยวนี้มันไม่มีน้ำมันเป็นสายฉีดยุ่งกดชักโครกให้เสียงมันดังแล้วเราก็ปล่อยทีเดียวเลยอันนี้คือการรักษามารยาทนะแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันเหตุจำเป็นจริงๆก็ต้องเข้าใจกันคือมันก็เป็นไม่มีใครอยากจะไปโชว์ใครหรอกแต่ว่าด้วยกับภาวะตรงนั้นนะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเสมหะเนี่ยมันขึ้นมาที่คอโดยการที่เราดึงขึ้นมานะอันนี้ต้องบ้วนทิ้งนะไม่อนุญาตให้กลืนเสมหะที่ดึงมาจากคอกลืนลงไปแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเผลอและลืมกลืนลงไปอันนี้ก็ไม่เสียสินอดเพราะมันจะเข้าเรื่องของอะไรการกินการดื่มที่ไม่เจตนาแต่เราคงไม่กินเสมหะเราหรอกใช่ไหมแต่นี่นิดนึงว่าถ้าเราเป็นคนเป็นหวัดอยู่สมมติช่วงนั้นเป็นหวัดอยู่เนี่ยเราก็ควรพกกระดาษเช็ดชู่นะสั่งน้ำมูกออกมาก็ดีหรือจะเป็นเสมหะที่อยู่ในคอก็ดีเพื่อระมัดระวังนะอินัวบาบอกไม่เป็นไรถ้าหากจะชิมอาหารนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเหตุที่ต้องไปชิมเนื้อออกไหมแล้วอยู่ดีเราก็ไปหาชิมอันนี้มันถือว่ามักโรไม่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่มีเหตุที่ต้องไปชิมเอาอาหารเข้าปากเนอะไหมสมมติเนี่ยเราชิมเรียบร้อยแล้วเออโอเคละเรารู้รสในบ้านละย่อมาหน่อยเร็วตักคนละคำเร็วชิมกันหน่อยอันนี้มันดูแปลกๆไงเขาถือสินอดกันอยู่เราชิมคนเดียวพอเพราะเราเป็นคนปรุงอาหารคนอื่นที่เขาอะไรนะที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ปล่อยเข้าไปนะบางทีเราไปเรียกย่อเรียกมะเรียกป๋ามาหมดแล้วชิมคนเดียวพอโดยปกติเราเรียกขนาดนั้นไหมล่ะเราก็ไม่ได้เรียกขนาดนั้น
การดมกลิ่นหอมหรือสูดกลิ่นหอมเข้าไปถือว่าไม่เป็นไรนะสมมติในบ้านเรามีสเปรย์ปรับอากาศเราจะฉีดให้หอมดมกลิ่นหอมได้ไหมได้ยาดมดมได้ไหมได้ไม่เป็นไรยาดมยาหม่องยาอะไรดมไปเถอะถือสินอดแต่อย่ากินแล้วกันควักกินไม่ได้นะเออโตอย่าไปควักกินดมพอนะใส่ยาในแผลได้ไหมไม่เป็นไรได้นะครับดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเขาบอกว่าควันที่มันสูดเข้าไปในนั้นก็ไปถึงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะสาเหตุก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้อิ่มนะการสูดควันสูดดมมันไม่ได้ทำให้อิ่มอะไรนะครับและเป็นที่อนุญาตนะครับให้ผู้ถือศีลอดเนี่ยกินดื่มและมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากช่วงที่อะไรนะที่ละศีลอดไปแล้วถ้าเราละศีลอดไปแล้วเนี่ยอันนี้การกินการดื่มก็เป็นที่อนุญาตนะครับส่วนของที่ฮารอมในตัวของมันไม่เป็นที่อนุญาตแม้กระทั่งละศีลอดนึกออกไหมไม่เป็นที่อนุญาตในการละแม้กระทั่งละศีลอดผมยกตัวอย่างการเล่นการพนันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเพื่อนก็มาเล่าด้วยความภูมิใจนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำงานที่บริษัทและเขาถือสินอดอยู่แล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยก็มีลอตเตอรี่มาขายมีคนมาขายหวยเขาก็เลยเรียกนะเอ้พี่ช่วยซื้อผมหน่อยเออเพื่อนของเราด้วยความที่เขาอีหม่านในการถือสินอดแกก็เลยบอกเลยว่าไม่ได้ผมถือสินอดอยู่นะผมถือสินอดอยู่ก็น่าจะจบแค่นี้เนาะแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่เนี่ยมันถามต่อว่าแล้วพี่ละสินอดเมื่อไหร่เขาบอกประมาณ6โมงอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกันนะดูดิเนี่ยตอบไม่เคลียร์แล้วคราวนี้พอเลิกงานมามันแก้บวชแล้วไงมาดักเลยก็เลยได้มา2แผ่น2ใบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอการซื้อหวยเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าห้ามเฉพาะตอนแกถือศีลอดนะนอกศีลอดเนี่ยเขาก็ห้ามดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของห้ามของมันอยู่แล้วเช่นการอะไรเรื่องของการดูภาพโป๊ะสมมตินะดูภาพแวบๆแบมๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอตอนถือศีลอดจะไม่ดูนะปิดหมดเลยเว็บไซต์อะไรโป๊ะๆเลยไม่ดูแต่พอเวลาแก้บวชเท่านั้นแหละเปิดแล้วดูแล้วหรือแม้กระทั่งการฟังนะเสียงเพลงอะไรประมาณนี้นะอันนี้พูดด้วยความรักนะมันก็ห้ามทั้งหมดแต่คราวนี้เราถ้าเราไปทำในขณะที่เราถือศีลอดอ่ะก็มีหะดีษบทนึงที่บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยรุบุซออิมคนที่ถือศีลอดบางคนเนี่ยเขาได้เฉพาะความหิวคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนบางคนได้เฉพาะความเมื่อยสาเหตุมาจากอะไรพี่น้องสาเหตุมาจากว่าเขาเอาเฉพาะสิ่งที่ไม่ทำให้เสียสินอดแต่ไอเรื่องคารอมต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อะไรไม่ได้ละเลยเขาไม่กินไม่ดื่มไม่หลับนอนกับภรรยาแต่ไอของคารอมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงความบันเทิงต่างๆแม้กระทั่งดูอะไรที่มันเป็นเรื่องสิ่งลามกเขาก็ดูเท่ากับว่าไอการถือศีลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รับผลบุญแต่ประการใดได้แต่ความหิวความกระหายเท่านั้นซึ่งถามว่าเราเนี่ยจะคุ้มไหมพี่น้องถ้าเราลงทุนถือศีลอดอย่างดีตื่นมากินโซโฮและสุดท้ายเราไม่ได้ผลบุญจากการที่เราอดอาหารเลยเพราะเป้าหมายในการอดอาหารเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าละอันละกุมตัตตะกูลเผื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าเราถือศีลอดแล้วเรายังทำบาปเหมือนปกติที่เราไม่ได้ถือนะอันนี้ไม่ต่างกันเขาบอกว่าคนที่ถือศีลอดกับคนไม่ถือศีลอดต้องต่างกันในสภาพของการปฏิบัติตนตอนที่ถือศีลอดทำยังไง
ยิบกุรอานอ่านดิกรุลละวัดระวังหมดเลยพอไม่ถือศีลอดเคยหยิบกุรอานไหมอ้าวไม่เคยหยิบเท่าไหร่แสดงว่านี่แหละคือการถือศีลอดของผู้ศรัทธาแต่ถ้าเกิดสมมติก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้หยิบกุรอานอยู่แล้วอ่านแทบจะไม่ได้อ่านเลยแต่พอถือศีลอดปั๊บเราก็ไม่อ่านเหมือนกันตอนที่เราไม่ได้ถือศีลอดเราก็อาจจะดูหนังฟังเพลงปกติแต่พอเวลาเราถือศีลอดปั๊บเราก็ดูหนังฟังเพลงปกติคำถามว่ามันต่างกันไหมเนี่ยระหว่างคนถือศีลอดกับคนไม่ถือศีลอดไม่ต่างถ้าไม่ต่างแบบนี้เนี่ยเราได้แค่อะไรได้แค่หิวอย่างเดียวเนี่ยหรอไหมเราต้องสังเกตตัวเรานะว่าเราตอนที่เราถือศีลอดเนี่ยเราต่างกับตอนที่เราไม่ถือศีลอดไหมเราสบัดเราอดทนมากขึ้นเราทำความดีมากขึ้นเรามีความเสียดายในการที่เราจะรักษาอามันของเราเนี่ยนั่นแหละคือคนที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความยำเกรงอัลลอฮ์นะดังนั้นมันก็จะมีหะดีษบทนึงที่เราเข้าใจว่ามันซอฮีฮะแต่จริงมันไม่ซอฮีฮะคือการนอนเขาบอกว่าการนอนเนี่ยเป็นอิบาดะห์โดยเฉพาะคนถือศีลอดพอทำแบบนี้เท่านั้นแหละทำอะไรเกิดอะไรขึ้นโต๊ะรู้ไหมก็นอนทั้งวันเลยไม่ทำอะไรเลยฉันทำอิบาดะห์ของฉันจ้ะมันหลับยาวไปเลยคราวนี้ไอ้หลับยาวเนี่ยถ้าเกิดจากการทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ได้บุญนะเพราะเขาเหตุที่เขานอนกลางวันเพื่อที่จะมีเวลากลางคืนในการทำอิบาดะห์แต่อันเนี้ยมันต่างกับบางคนที่เขาใช้เวลากลางคืนก็ในเมื่อกลางคืนไม่ได้บวชเกิดอะไรขึ้นไหมเขาก็เปิดดูหนังดูละครในอาหรับเนี่ยช่วงเวลาที่หนังใหม่ๆละครใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆมาลงเนี่ยก็คือช่วงกลางคืนของรอมฎอนมันเอามาฉายช่วงนั้นแหละพ่อแต่พ่อมันรู้ว่าอาหรับเนี่ยมันไม่นอนกลางคืนเนี่ยไม่ใช่อิติกาฟนะนั่งดูพอกลางวันนอนมันก็เอามาฉายแต่ถ้าคนที่เขาเป็นคนที่เขามีรู้คุณค่าของรอมฎอนเนี่ยกลางคืนเขาก็ทำอิบาดะห์ไปใช่ไหมพอทำอิบาดะห์เสร็จปั๊บพอกลางวันเขาก็หงิบหลับเพื่อจะให้มีกำลังและสาเหตุที่เขาเปลี่ยนอิบาดะห์จากกลางคืนจากกลางวันเป็นกลางคืนเพราะอะไรเพราะมันมีค่ำคืนไลลาตุลกอดัดอยู่เขาก็แสวงหานั้นนบีเนี่ย10คืนสุดท้ายเนี่ยไม่นอนเลยทำกลางวันให้เป็นทำกลางคืนให้เหมือนกลางวันก็คือไม่นอนเลยแล้วก็ไปนอนช่วงกลางคืนขอโทษที่ไปนอนช่วงกลางวันนะนั้นคนคนหนึ่งที่บอกว่าฉันถือศีลอดโดยที่ไม่เหนื่อยเลยมีคนนะบอกว่าฉันถือศีลอดไม่เหนื่อยเลยอาจารย์ฉันก็บอกเฮ้ยมึงทำยังไงวะเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาบอกอ๋อไม่ยากหรอกแต่อาจารย์ต้องไม่นอนนะกลางคืนเนี่ยไม่นอนไม่รู้ทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนอนเสร็จแล้วพอละหมาดซุบโฮเสร็จกินซุบโฮเสร็จสมาซุบโฮเสร็จนะเอาม่านนะปิดให้มิดเลยนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นแสงที่มันจะเข้ามาได้ปิดไฟให้มิดเลยนะแล้วก็ดับไฟแล้วก็ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกด้วยหลับไปเลยหลับยาวไปพอเริ่มตัวขยับตัวหยับยาวไปแล้วหลับไปตื่นอีกทีเนี่ยสักใกล้ๆจะแก้บวช แล้วก็มาละหมาดกอดอดูรีอย่างละหมาดแต่เป็นกอดอแล้วไงดูรีพอหมดเวลาไงแล้วก็ได้อัสรีช่วงท้ายเวลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยหิวแล้วก็บอกอ๋อไม่หิวดูท่าก็ไม่หิวแล้วก็จะไม่ได้บุญด้วยบาปอีกต่างหากเพราะทิ้งละหมาดนี่มันบวชอย่างเงี้ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบวชแบบให้มันพ้นไปนะดังนั้นยิ่งเราถือศีลอดเนี่ยในภาคของฟัดดูของเราเรื่องการละหมาดเนี่ยเราก็ต้องพิถีพิถันด้วยซุนนะเราก็เก็บให้เต็มที่เลยเพราะเราจะอยู่ใน2ความประเสริฐที่บอกไปแล้วคราวที่แล้ว1ความประเสริฐการถือศีลอดอันที่2ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนะครับใครมีคำถามเรียนเชิญฮะอาจารย์ครับแล้วพวกคนที่ทำงานนะคะเรียกว่าถือศีลแล้วละหมาดเสร็จวันไหนละหมาดไม่ได้ละหมาดได้แต่ละหมาดกันละหมาดได้แต่สมรสกับดีซานเนี่ยอันนี้นะมันขึ้นอยู่กับการบริหารของเราอันนี้ฉันคงไม่คงไม่สามารถจะไปรู้ถึงการปฏิบัติของแต่ละคนได้แต่ให้รู้แหละครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่บังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกินกว่าความสามารถของเรามีเราคนเดียวบนโลกนี้ไหมที่เป็นอย่างเราเนี่ยเราทำงานแล้วเราไม่ได้ละหมาดถ้าเราเป็นคนเดียวของโลกหรือเป็นคนอื่นเขาทำกันได้มีเราทำไม่ได้ก็ต้องมาทบทวน
ที่ตัวเราเป็นหลักแต่ถ้าเขาเป็นกันหมดเลยนะไม่มีใครเขาทำกันเลยก็ต้องมาดูว่าไอ้เหตุที่ไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรดังนั้นเวลาเราจะเลือกงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเราเป็นมุสลิมหนึ่งที่เราทำงานเนี่ยเขาให้เราได้ละหมาดเคารพพระเจ้าไหมอันที่สองถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่หลงลืมพระเจ้าไหมเพราะสุดท้ายเราต้องกลับไปเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่ความเชื่อเดิมว่าเรารับริสกีจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้และริสกีที่จะมีความจำเริญต้องควบคู่กับการทำอิบาดะห์ถ้าขาดอิบาดะห์ริสกีนั้นก็จะเป็นริสกีที่เหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับสิงสาราสัตว์นั่นแหละมันก็ไม่เกิดความจำเริญจริงๆมันทำได้ฮัจญะเพราะว่าอารดุลลอวาเซียแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยละหมาดได้ทั้งหมดแหละยกเว้นห้องน้ำและในกูโบที่เหลือเนี่ยละหมาดได้หมดน้ำเรามีน้ำไหมถ้ามีน้ำอาบน้ำละหมาดใช้เวลา5นาทีพื้นที่ตรงไหนก็ทำได้ผมเนี่ยไปละหมาดแม้กระทั่งริมน้ำตกชายทะเลก็ไปละหมาดมาแล้วไปละหมาดที่ห้องเก็บของก็ไปละหมาดมาแล้วก็ละหมาดได้หมดแหละขออยากจะทำแล้วกันแต่คนเราทำไมมีใจจะทำนะต่อให้อยู่ข้างสุเหร่ามันก็ไม่ทำอันนี้มันคืออีหม่านของแต่ละคนเลยนั้นอาชีพจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่แล้วมาอ้างว่าละหมาดไม่ได้ฉันเคยพูดกับคนคนนึงที่บอกว่าเงี้ยแหละว่าทำงานแล้วไม่ได้ละหมาดฉันบอกว่าไงรู้ไหมท่านนี้หรือบางเนี่ยไปทำงานแล้วเขาห้ามขอโทษนะห้ามขี้ไม่ให้เราขี้ถ้างานแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาถึงแม้กระทั่งเราจะปวดอึแล้วเขาห้ามไปอึเนี่ยนั่นแหละเราคงไม่มีเวลาละหมาดที่เวลาเรายังไปหาเวลาไปได้เลยเราไม่เห็นบอกเลยว่าเฮ้ยปล่อยให้มันลาดไปงั้นแหละเดี๋ยวเราก็ทำงานก่อนแต่พอเวลาละหมาดปั๊บเราบอกโอ้ไม่มีเวลาแต่เวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำเราบอกมีดังนั้นฉันถึงบอกว่าถ้าคนอยากจะทำละหมาดเนี่ยมันทำได้แต่ส่วนคนที่เขาไม่อยากทำเนี่ยเราต่อให้เราพูดยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่เอานะครับงั้นขอมาอัพจริงๆพูดด้วยความรักนะมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่จะต้องสำรวจกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นโต๊ะครูก็พูดได้สิอาจารย์ละหมาดได้ตลอดทุกอาชีพละหมาดได้หมดนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะสละเวลาไหมเรายังมีเวลากินข้าวเรามีเวลาไปเข้าห้องน้ำบางคนมีเวลาดูดบุหรี่อีกมีบางคนมีเวลาไปทำเยอะแยะไปเวลาหมดเลยพอจะละหมาดไม่มีเวลามีเวลาเล่นเฟซมีเวลาตอบไลน์มีเวลาที่มันเยอะแยะที่เรามีเวลาหาตังค์เราหาตังค์ทำไมเราต้องหาตังค์ด้วยเพราะเราต้องการเอาสตังค์มาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมละหมาดอัลลอฮ์ก็จะประทานริสกีให้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมมีธุระต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมาทวนให้เรื่องของข้อสอบนะใช้หนังสือของสันติชนเป็นหลักนะโต๊ะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนั่นแหละเล่มนั้นแหละเป็นหลักเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์